เนี่ยกุ้งหอยปูปลาเต็มเลยเอาตัวแทนขึ้นมาจริงๆถ้ามีปัญญาจะหาจะหารถห้องเย็นสักคันนึงขนกุ้งขนปูขนปลามาขายกันที่กรุงเทพสักวันจะได้รู้ว่าความสมบูรณ์ของชนะเป็นยังไงนะแล้วก็จะเป็นลาบปากด้วยนะจัดจริงๆแม่ทำบุฟเฟ่ซีฟู้ดหน้าบังไอเนี่ยหน้าคอนเทนเนอร์ผมนึกว่าย้ายออกแล้วนะครับเพราะวันนี้ตรวจคนไข้ครึ่งเช้ายุ่งทั้งวันไม่ได้สนใจข่าวสารมากผมก็นึกว่าย้ายออกแล้วก็ได้ข่าวเลยว่าจะเอาออกไม่ใช่เหรอนั่นไงเราถึงย้ายมาอยู่นี่อ่ะเออแล้วทำไมถึงมาอยู่นี่ได้เนี่ยแล้วเรากลับไปตำรวจดีไหมเออผมว่านะต้องไปจะอยู่ผิดที่ลุกขึ้นเจ๊งใจเวทีก็เดี๋ยวไปลุกเดี๋ยวพี่ตำรวจให้เขาตั้งตัวนิดหน่อยก่อนเอาใหม่ผมเริ่มใหม่เลยชนะนี่ปัญหามันอยู่ที่2คำซึ่งผมเคยฟังมาสมัยผมเรียนหนังสือเป็นนักศึกษา2534นานแล้วตอนนั้นสมัยพฤษภาธมินมีแค่2คำเองโอ้ผมเพิ่งเข้าใจวันนี้รอบนี้เลยนะครับเมื่อก่อนเข้าใจแต่ตัวตำรานะคือคำว่านายทุนขุนศึกนายทุนกับขุนศึกแล้วมันของจริงเลยเว้ยเมื่อก่อนผมไม่เข้าใจนะผมก็อ่านนายทุนขุนศึกนะเตรียมขมือบยึดประเทศชาติว่าไปนะอันนี้มันของแท้นายทุนคือใครบริษัท TPI ขุนศึกล่ะเครือ TPI แล้วกันนะจะ TPI โพลีน TPI TPI โพลีนพาวเวอร์ก็คือเครือ TPI ของคุณประชัยเลี้ยวไพรัตนะอันนี้คือนายทุนชัดเจนเจ้าเดียวได้ซ้ำนะเจ้าเดียวเลยที่ตั้งใจอย่างยิ่งที่จะมาลงทุนนิคมอุตสาหกรรม 16,000 ไร่ท่าเรือ3ท่าแล้วก็โรงไฟฟ้า 2,900 เมกะวัตต์เจ้าเดียวเลยคนเดียวกะจะขมือบเรียบไม่แบ่งเพื่อนอันนี้คือนายทุนขุนศึกไม่ใช่ใครอื่นไกลคนที่มีนาฬิกามากที่สุดในประเทศไทยยืมเพื่อนตลอดประวิตรวงสุวรรณพูดชัดๆได้ไม่ต้องอ้อมค้อมเพราะว่าประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยเราจะเลิกเรียกพวกนี้ว่าบิ๊กนะเราจะเรียกชื่ออย่างเดียวเพราะว่าเกษียณแล้วใช่ไหมเราเรียกประวิตรเนี่ยมูลนิธิป่าลอยต่อเนี่ยก็เป็นเครือข่ายสำคัญมากในการหาเงินเข้ากลไกเครือข่ายของขุนศึกอันนี้ก็ชัดเจนมากนะครับมีหลักฐานเล็กๆชิ้นเดียวครับคุณลอมบดันคือหลักฐานมันก็หายากนะการที่จะเห็นว่านายทุนกับขุนศึกเนี่ยแบ่งผลประโยชน์ร่วมมีผลประโยชน์ร่วมกันยังไงมีหลักฐานเล็กๆชิ้นเดียวคือการบริจาคโต๊ะจีนพรรคพลังประชารัฐโต๊ะจีนบ้าอะไรกินโต๊ะหนึ่ง3ล้านบาทโต๊ะบ้านเรา 3,000 ก็หรูแล้วใช่ไหม 3,000 ได้กินกุ้งกินหอยกินปูกินปลาครบถ้วนทุกชนิดแล้วโต๊ะบ้าเลย3ล้านแล้วไม่ได้ซื้อโต๊ะเดียวด้วยครับซื้อ2โต๊ะครับ6ล้านบาทอันนี้คือที่เรารู้นะที่เรารู้ที่ไม่รู้มีไหมเราก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่เรารู้นะที่ไม่รู้เราก็ไม่รู้แต่ถ้าใครรู้แอบบอกหลังเวทีก็ได้นะครับแต่ถ้าบอกแล้วต้องระวังนิดหน่อยต้องมีหลักฐานประกอบนะไม่งั้นเดี๋ยวจะลำบากชีวิตเพราะฉะนั้นมันเห็นภาพชัดเจนของนายทุนและขุนศึก2ค่ายนะครับผมไม่รู้ว่าเบื้องหลังของคุณประชัยที่มีใครบ้างนะแต่ว่าแน่นอนคุณประชัยก็เป็นค่ายหนึ่งค่ายนายทุนคือคงมีคนที่ตัวละครข้างหลังอีกชุดหนึ่งแต่ที่แน่ๆเรารู้ว่าทุนที่มากับคุณประชัยคือทุนจีนเพราะนิคมนี้เนี่ยใครจะมาสร้างใครจะมาสร้างโรงงานซึ่งหลักฐานที่ปรากฏชัดจากสปต.เนี่ยล้วนแต่เป็นโรงงานจีนทั้งสิ้นนะครับโรงงานจีนก็เริ่มลุกลามในภาคชายแดนภาคใต้พอสมควรนะเช่นโรงงานต่างฝั่งเทพาก็จะมีโรงงานทุเรียนใช่ไหมปอกทุเรียนเขาก็ซื้อดินไว้ก็แปลงหนึ่งนะครับทำโรงงานปอกทุเรียนเอาทุเรียนไปแช่แข็งปัญหาคือเปลือกทุเรียนครับเอาไปทิ้งไหนอะไรเงี้ยไม่ซื้อดินทิ้งเปลือกทุเรียนนะเปลือกทุเรียนก็ว่ากันไปเนาะเป็นต้นนั้นนายทุนขุนศึกคือปัญหาใหญ่นะแล้วมันคือกระบวนการที่เป็นอภิสิทธิชนเนี่ยที่ร่วมมือกันหัวกันเพื่อที่จะมาจัดการแผ่นดินจะนะคราวนี้จะได้มาซึ่งนิคมอุตสาหกรรมสิ่งที่เขาต้องทำก่อนคือต้องรวบรวมที่ดินนั้นก็มีกระบวนการรวบรวมที่ดินเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาจริงก็เริ่มมานานแล้วแต่เราเพิ่งรู้ตอนแรกชาวบ้านก็ไม่รู้ครับก็ไปบอกชาวบ้านว่าจะซื้อดิน
เอาไว้ปลูกต้นกระถินเพราะว่าตรงข้ามบ้านสวนกงของพวกเราตรงข้ามในไร่มีแปลงกระถินนรงแปลงใหญ่กระถินเทพากระถินนรงลูกแปลงใหญ่ปลูกไว้เหมือนกับว่าจะปลูกป้อนโรงไฟฟ้าชีวมวลชาวบ้านก็เข้าใจว่าเอาไปจะเป็นการเกษตรพื้นที่เขียวๆเหมือนผังเมืองชนะที่เป็นสีเขียวก็ขายครับแต่จริงๆมีคนระดับรัฐมนตรีคนหนึ่งนะจริงๆชื่อก็รู้ๆกันชื่ออะไรนะลำบากจริงๆคนสงขลานี่แหละนะนิพนธ์บุญญามณีของเรานี่แหละเป็นคนรวบรวมที่ดินให้กับประชัยให้กับคุณประชัยครับนิพนธ์บุญญามณีอดีตนายกอบจสงขลาบ้านอยู่นาทับแล้วก็เป็นคนที่ปัจจุบันก็เป็นรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ดูแลเรื่องกรมที่ดินโดยตรงครับอันนี้เรื่องที่ดินก็เป็นเรื่องนึงที่น่าตรวจสอบมากนะครับผมไม่ได้บอกว่ามีปัญหานะแต่ผมบอกว่าท่านรวบรวมที่ดินอย่าเรียกท่านเลยนะคุณนิพนธ์รวบรวมที่ดินให้กับคุณประชัยอันนี้เป็นที่รู้กันทั้งอำเภอจะได้ใช่ไหมใช่ถูกต้องได้ยินหมอไม่ได้พูดคนเดียวอีกครั้งนึงได้เป็นที่รับรู้กันทั้งอำเภอจะได้ใช่ไหมใช่ถูกต้องรู้กันทั้งอำเภอจริงๆครับเรื่องนี้ครับซื้อ 200,000 ครับไร่นึง 200,000 มั่ง 250,000 มั่ง 300,000 มั่ง 400,000 มั่งแล้วแต่ชาวบ้านจะขายนะแล้วก็พอ 50,000 แล้ว 30,000 50,000 ก็มีเพราะดินบางแปลงเป็นดินสาธารณะนะเป็นดินที่ไม่มีโฉนดไม่มีนสส3เป็นดินสาธารณะก็ซื้อรวบรวมไว้แล้วก็ไปขายต่อในราคาสูงผสมควรผมไม่รู้เท่าไหร่นะแต่ว่าขายในราคาที่กระเป๋าตุงแน่นอนนะครับถ้าคนที่ซื้อรู้ว่าเขาซื้อรวบรวมมาได้ในราคาเท่าไหร่น่าจะปวดหัวเหมือนกันนะเขารู้แต่เขายอมจ่ายไงเขายอมจ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวมที่ดินแปลงใหญ่เพราะการรวบรวมที่ดินแปลงใหญ่มันไม่ง่ายนะไม่ง่ายคือมันต้องมีมากกว่าแค่เงินมันต้องมีอำนาจด้วยต้องมีเครือข่ายที่ไปทั้งตบทั้งจูบให้ชาวบ้านยอมขายชาวบ้านคนไหนไม่ยอมขายก็หาวิธีจนเขาต้องขายอยู่ไม่ได้ต้องขายก็ตกลงนี่ขบวนอุตสาหกรรมชนะก็เลยรวบรวมดินได้เป็นหมื่นไร่นะตอนนี้แต่ว่าที่น่าเกลียดคือหมื่นไร่เนี่ยมันเป็นที่ดินแบบซิกแซกยังไงแหว่งไปแหว่งมาแหว่งคือซื้อได้ตรงไหนเอาตรงนั้นแหว่งขึ้นลงมันซิกแซกมากเลยครับถ้าดูแล้วเนี่ยมันเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ผมคิดว่าซิกแซกที่สุดในโลกแล้วเพราะในนิคมอุตสาหกรรมต้องสี่เหลี่ยมๆนะด้วยเหลี่ยมๆอาจจะซิกแซกไม่มากแต่นี่มันโอ้โหซิกแซกสุดๆเลยซึ่งมันก็เป็นภาพที่ชัดเจนว่าซื้อได้ตรงไหนก็เอาตรงนั้นแล้วก็ก่อกำแพงตรงนั้นไปในอนาคตครับได้ดินมาแล้วได้ดินมาแล้วสิ่งที่ต้องทำสิ่งต่อไปคือต้องเปลี่ยนผังเมืองเปลี่ยนผังเมืองให้เป็นสีม่วงคือผังเมืองจะได้เป็นสีเขียวครับซึ่งเป็นสีเขียวที่มีการผ่านกระบวนการทำการกระบวนการร่วมในการทำผังเมืองที่ร่วมกันนะระหว่างรัฐและชาวบ้านอย่างถูกต้องชอบทำตามกฎหมายพอถึงเวลาเขาจะเปลี่ยนเขาทำไงถึงเวลาจะเปลี่ยนก็ทำกระบวนการโดยสอบตสอบตอ้างมาตรา10นี่เป็นเหมือนมาตราเทวดาทำได้ทุกอย่างคล้ายๆ44ของใกล้ๆคงใกล้เคียงกันกับมาตรา44ของคสช.ครับมาตรา10ทำได้ทุกอย่างก็ทำกระบวนการเปลี่ยนผังเมืองเป็นสีม่วงอย่างแรกคือที่เขาทำคือเขาทำเวทีประชาคม31หมู่บ้านคือใน3ตำบลมี31หมู่บ้านก็ทำประชาคม31หมู่บ้านแล้วก็ทั้ง31หมู่บ้านก็มีทุกเวทีมีมติเห็นชอบเห็นด้วยกับการมีนิคมอะไรประมาณนี้เอกฉันท์แต่ว่าพี่น้องแถวเดียวนี้ได้ไปประชุมกับเขาบ้างไหมไม่มีเลยแล้วทำไมไม่ไปอ่ะไม่ให้เข้าทำไมไม่ไปนะไม่ให้เข้าเขาไม่ให้เข้ามั่งเขาไม่เชิญมั่งไม่รู้มารับเหรอไม่รู้ประชุมตอนไหนมั่งตกลงพาไป31เวทีผมยังไม่รู้เรื่องเลยเหมือนกันอ้าว31เวทีทุกทั้ง31หมู่บ้านบอกว่าเห็นชอบหลังจากนั้นก็มีการจัดเวทีใหญ่ครั้งนึงวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาที่เห็นภาพคล้ายๆกันแหละครับแต่ว่าไม่ขนาดนี้แต่ก็ใกล้เคียงกันก็คือตำรวจปิดกั้นถนน4เลนห่างกัน5กิโลจากจุดรับฟังความคิดเห็นเป็นต้นนะครับซึ่งนี่ก็ชัดเจนว่ามีกระบวนการที่ดำเนินการแบบผิดปกติในการเปลี่ยนผังเมืองชนะให้เป็นสีม่วงซึ่งมันเป็นกระบวนการของนายทุนขุนศึกเป็นกระบวนการ VIP กระบวนการอำนาจตอนนี้ขั้นตอนการเปลี่ยนผังเมืองก็มาอยู่ที่กรุงเทพแล้วนะครับโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองถ้ากรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นชอบก็ส่งมาตรงนี้นี่ผมชี้ต้นมะขามส่งมาตรงนี้ทำเนียบรัฐบาลใ
ให้มีมติครม.อนุมัติครม.ก็เห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนสีผังเมืองเป็นสีม่วงได้ถ้าผังเมืองเปลี่ยนเป็นสีม่วงได้ก็เริ่มกระบวนการศึกษา EIA หรือว่ากระบวนการทำปักหลักลงเสาเข็มทำนิคมอุตสาหกรรมได้ตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับแผ่นดินชนะยังสวยงามยังเป็นสีเขียวอยู่ยังน่าอยู่อยู่เมื่อกี้ได้ข่าวมาแว่วๆมีคนมากระซิบบอกว่ากรรมธิการผังเมืองเสือกจะขยันขึ้นมาจะขยันขึ้นมาจะประชุมเดือนละ2ครั้งปกตินานๆประชุมทีว่ะตอนนี้จะประชุมเดือนละ2ครั้งให้มันผ่านไวๆอันนี้ก็เป็นปัญหาคือผมคิดว่าที่ผมอยากสื่อสารกับพี่น้องคนกรุงเทพนะเขาแย่ผมพูดกี่รอบไม่รู้นะแต่ผมสื่อสารเลยแล้วกันนะคือสิ่งที่มันน่าเกลียดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องทำลายฐานทรัพยากรของชาวบ้านอย่างเดียวนะสิ่งที่มันน่าเกลียดคือมันเป็นโครงการ VIP มันเป็นโครงการแบบอภิสิทธิ์ชนคือเราก็เป็นชนชั้นใช้แรงงานนะครับผมก็ใช้แรงงานนะเป็นหมอเนี่ยไม่ตรวจคนไข้ไม่ทำงานไม่ผ่าตัดไม่ทำคลอดไม่ได้ตังค์ใช่ไหมคือเราก็เป็นชนชั้นใช้แรงงานแต่ว่าอยู่ดีๆมันมีคนอยู่กลุ่มนึงได้รับการถวายชนชั้นนำชนชั้นสูงชนชั้นศักดิ์ดาชนชั้น VIP มันไม่ต้องทำอะไรกันมันแค่อยู่ๆมันก็มีคนประเคนไปนั่งคุยกันแล้วสุดท้ายก็ลงมือลงไม้ไปยึดแผ่นดินชาวบ้านครับแล้วก็เปลี่ยนสีผังเมืองแล้วก็ศึกษา EIA เร็วๆ9เดือนเสร็จ12เดือนเสร็จแล้วก็ปักๆๆๆๆลงเสาเข็มเลยเทปูนเลยชาวบ้านแทบจะเอาไม่ทันเนี่ยไม่ทันไม่ต้องมานี่แหละใช่ไหมครับก็เอาไม่ทันเลยต้องมาหน้าทำเนียบใช่ไหมเพราะว่าถ้าคืออยู่แถวสารกลางจังหวัดคงไม่ทันมันแน่ไม่ทันไม่ทันมันลัดขั้นตอนมันลัดอะไรมากคือสิ่งที่เรารับไม่ได้คือการที่ผู้มีอำนาจไม่อยู่ในร่องในรอยที่ควรจะเป็นเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนจนเกินกว่าเหตุที่ควรจะเป็นแล้วก็นายทุนผมก็เชื่อว่าเขาก็เอื้อประโยชน์กลับมาที่คนบางคนนาฬิกาไม่เคยพออะไรอย่างเงี้ยอย่าพูดมากกว่านี้เลยเดี๋ยวลำบากชีวิตฟังดูเหมือนคำว่านายทุนขุนศึกที่มันเคยเป็น2คำมาตลอดมันกลายเป็นเหมือนเป็นคำเดียวกันเหมือนกันเนาะมันไปออกฤทธิ์ที่ชนะอย่างชัดเจนมากเลย